โดยประชาชน75คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวอยู่ในศูนย์ควบคุม local โ quarantine โโกรุงเทพมหานครชุดแรกตอนนี้เขากักตัวครบแล้วนะครับ14วันผลการตรวจสุขภาพร่างกายทุกคนนั้นไม่พบโควิด19โดยมีพิธีส่งตัวกลับบ้านพร้อมกับมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ14วันรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างเช่นหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ และก็คู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วครับโดยนายสกลทีพัทยกุลท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ,บอกว่ายังมีผู้ถูกกักตัวอยู่ในกลุ่มที่2นะครับจำนวน27คนซึ่งได้รับการตรวจค้นหาเชือ้อโควิด -19 ทุกคนเช่นเดียวกันผลการตรวจนออกมาว่าทุกคนไม่พบเชื้อครับและก็จะครบกำหนดการก,ก,กักตัวในวันที่18เมษายน ทางนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดหาสถานที่สำหรับการกัก,กตัวผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเช่นผู้ที่อาศัยอยู่ในภายในบ้านหลังเดียวกับผู้ที่ติดเชือ้อหรือว่าเคยติดเชือ้อซึ่งในอนาคตก็อาจทยอยมากักตัวเพิ่มเติมนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมัม่นใจว่ากรุงเทพมหานครนั้นได้จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ทีมท่มีความเสี่ยงรวมถึงผู้ติดเชื้อด้วยครับ